ตอนนี้ผมอายุ50กว่าแล้วนะครับข่าวดีก็คือว่าถ้าพวกเราไม่ตายก่อนสักวันหนึ่งเราก็จะอายุ50กว่าเหมือนกันสมัยก่อนผมเคยเป็นเหมือนน้องๆอย่างเงี้ยอายุประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นตั้งแต่อายุถึงเนี้ยเคยผ่านมาแล้วอายุขนาดนี้นะฮะตอนนั้นก็รู้จักกับพระเจ้าแล้วแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของพระเจ้าแล้วพอมองย้อนกลับไปหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดดูเอ๊ะอะไรหนอที่ทำให้ชีวิตของผมเนี่ยถูกหล่อหลอมมาเป็นแบบนี้ถ้าเลือกมาอย่างหนึ่งอะไรดีที่มันหล่อหลอมชีวิตของผมมาเป็นแบบนี้ถ้าจะเลือกนะผมเลือกพระคำของพระเจ้ามีเพื่อนเพื่อนอนุชนมากมายหลายต่อหลายคนในวัยเดียวกันเนี่ยวันนี้เนี่ยบางคนเลิกเชื่อพระเจ้าไปแล้วบางคนเข้าป่าเข้าดงบางคนติดยาบางคนอยู่ในคุกบางคนไปต่างประเทศบางคนเจริญก้าวหน้าในชีวิตแล้วผมก็มองดูคนเหล่านั้นอ๋อมีอันนึงอ่ะที่แยกคน2กลุ่มออกจากกันอย่างชัดเจนเลยนะครับคือว่ากลุ่มคนที่ดำเนินชีวิตแบบสนใจพระคำของพระเจ้าไอ้พวกนี้เนี่ยก็จะไปตลอดรอดฝั่งยังคงรักษาความเชื่อแต่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าฉลาดหรือเก่งหรือรวยหรือดีหรือหล่อหรือสวยแค่ไหนก็ตามแต่ว่าไม่ค่อยสนใจพระคำของพระเจ้าเนี่ยพอวันเวลาผ่านไปก็ถูกเรียกเสือฆ่าไปกินฮะในสุดก็ถูกโลกนี้ดึงไปแล้วก็จมไปในสิ่งที่น่าเศร้าวันนี้สิ่งที่จะมาคุยกันก็คือจะคุยเรื่องการอ่านพระคัมภีร์แล้วก็นำพระคำของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตว่าจะทำยังไงให้มันสนุกแล้วก็เป็นประโยชน์เชื่อว่าจะมีหลายอย่างที่เราแม้เราอยู่ในวงการคริสเตียนมานานพอสมควรแล้วจะไม่เคยรู้มาก่อนในวันนี้ที่จะคุยกันมีใครไม่เคยเล่นเกมไหมครับในนี้มีเล่นเกมโทรศัพท์เกมคอมพิวเตอร์เกมอะไรเงี้ยนะก็ไม่มีเนาะทุกคนเคยเล่นมีคำถามสำคัญคำถามนึงก่อนที่จะเริ่มเกมอะไรลองนึกถึง1เกมที่เราชอบที่สุดในประวัติศาสตร์ชีวิตของเราที่เคยเล่นมาเนี่ยเป็นเกมอะไรดีนะอาจจะชอบบางคนชอบหลายเกมแต่เลือกอันดับ1ของเราเกมอะไรในเรื่องของการเรียนพระคัมภีร์การสอนพระคัมภีร์การเล่าพระคัมภีร์ก็เหมือนกันคือว่าถ้าเรารู้สึกชอบมันไงโอ้โหฟินเหลือเกินรักเหลือเกินชอบเหลือเกินถูกใจตีกันแล้วทีนี้เวลาไปแบ่งปันหรือไปพูดไปเล่าเนี่ยมันง่ายแบบง่ายแสนง่ายเลยนะแล้วอีกอย่างที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดเราแค่เคยอ่านเกมนั้นการอ่านคำอธิบายของเกมนั้นใช่ไหมอ่านอย่างลึกซึ้งเลยคู่มือเกมแต่ไม่เคยเล่นมันก็ไม่ได้อย่างนี้นะมันไม่เคยมีประสบการณ์ว่ามันเพลินมัน3ชั่วโมงยังไม่รู้ตัวเลยว่า3ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยทำนองเดียวกันเนี่ยถ้าให้พระคัมภีร์เนี่ยเป็นแบบนี้ในชีวิตของเราเราจะสามารถพูดเรื่องพระคัมภีร์สอนเรื่องพระคัมภีร์เล่าเรื่องพระคัมภีร์อย่างแบบมันมากแล้วมันออกมาจากข้างในมันไม่ได้ออกจากสมองไงมันออกจากหัวใจแล้วก็เวลาอะไรออกมาจากหัวใจเนี่ยมันจะพลั้งพูไม่หยุดไม่หย่อนเลยเหมือนอย่างเมื่อสักครู่นี้ไหมมันออกมาจากประสบการณ์ของฉันจริงๆว่าโอ้สนุกขนาดนั้นพระคัมภีร์เนี่ยเป็นหนังสือที่ผลิตมากที่สุดในโลกตลอดประวัติศาสตร์เป็นหนังสือที่มีคนอ่านมากที่สุดในโลกตลอดประวัติศาสตร์แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือว่าเป็นหนังสือมหัศจรรย์ที่เปลี่ยนชีวิตของคนมากที่สุดในโลกตลอดประวัติศาสตร์มีคนหลายพันล้านคนอ่านแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนใช่ไหมแล้วทำไมเราอ่านมันอะไรทีมันไม่เปลี่ยนอ่านบ้างไม่อ่านบ้างแต่มันก็ไม่เปลี่ยนทำไมเนาะมันต้องมีอะไรดีสิหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมในบรรดาตำราของจิตวิทยาทั้งหลายเลยนะทั้งหมดเลยเท่าที่หามาส่วนใหญ่พื้นฐานมาจากพระคัมภีร์คือบอกว่าโอ้ให้รักคนอื่นก่อนให้ใจร่าเริงมันจะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งนี้โยนพื้นฐานจากพระคัมภีร์ทั้งนั้นเลยแล้วอาจจะเป็นของศาสนาใดก็ตามเขาเอาไปนะแล้วก็ไปดัดแปลงแต่ว่าพื้นฐานนี้มาจากหนังสือมหัศจรรย์เล่มนี้เพราะว่าเป็นหนังสือที่พระเจ้าเขียนหนังสือนี้สำหรับผมหล่อหลอมชีวิตของผมมาอย่างมากมายมีประสบการณ์กับหนังสือเล่มนี้ดีมากมากครั้งหนึ่งอกหักไม่รู้ใครมีใครเคยอกหักไหมอกหักที่กว่ารักไม่เป็นใช่ไหมครั้งหนึ่งอกหักโอ้โหเวลาอกหักเนี่ยมันใครพูดอะไรมามันก็ไม่ได้ยินเลยมันล่องรอยมันทำอะไรไม่ถูกมันโลกจะแตกไปเลยทำยังไงดีก็มีคนมาให้กำลังใจมันก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แล้วก็เลยทำยังไงดีวะเอางี้วะเขาบอกว่าอ่านพระคัมภีร์เป็นฤทธิ์เดชก็เลยเอามาอ่านพระคำของพระเจ้านะอ่านไปอ่านไปอ่านไปปรากฏว่าจิตใจมันก็สงบลงแล้วก็เข้มแข็งขึ้นแล้วก็สามารถลุกขึ้นมาได้ดังนั้นใครอกหักนะครับยาอย่างดีคือพระคัมภีร์ตอนนั้นผมเข้าที่จุฬาปีหนึ่งเรียนคณะวิทยาศาสตร์ที่จุฬาตอนเข้าไปเนี่ยก็คิดว่าสามารถเรียนได้แน่ๆเพราะอุตส่าห์สอบ entrance เข้าไปได้แล้วมีการสอบ entrance ใช่ไหมปรากฏว่าตำราที่เรียนเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเกือบทั้งหมดใช่ไหมแล้วเราเข้ามาได้เพราะว่าเราเก่งคณิตศาสตร์เก่งวิทยาศาสตร์แต่ภาษาอังกฤษเราไม่ได้เรื่องเลยทำยังไงจะเรียนได้ยังไงใช่ไหมก็เลยเอายังไงดีวะแล้วก็เลยนึกถึงพระคัมภีร์โอ้พระคัมภีร์บอกว่า
ามีใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้ขอจากพระเจ้าเอาละแล้วก็เลยอธิษฐานขอพระเจ้าให้ปัญญาได้เถิดแล้วเราก็อธิษฐานใช่ไหมเสร็จก็ไปอ่านตำราภาษาอังกฤษพบกับว่าพออธิษฐานเสร็จปุ๊บไปเปิดอ่านไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ ไหนบอกพระคัมภีร์ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้ใช่ไหมแล้วก็นึกได้ว่าไอ้ที่ข้อที่ท่องเนี่ยมันอยู่ในยากอบที่หนึ่งก็เลยไปดูยากอบที่หนึ่งอ๋ออ่านไม่จบอธิษฐานขอด้วยใครขาดในขาดสิบอย่าให้ขอแล้วก็จะรับแต่ให้ขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยถ้าคนที่สงสัยเหมือนขึ้นในทะเลถูกลมพัดซัดไปซัดมาอย่าหวังว่าจะรับสิ่งใดจากพระเจ้าเลยไม่ได้หรอกใช่ไหมก็เลยโอ้ต้องขอด้วยความเชื่อก็ได้เอาใหม่พงจักราคานี้ขอด้วยความเชื่อจริงๆนะความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอด้วยความเชื่อให้อ่านภาษาอังกฤษรู้เรื่องเถิดอาเมนนะแล้วเสร็จนี้คราวนี้ครับเปิดเลยครับด้วยความเชื่อนะครับแล้วก็อ่านปรากฏว่าอัศจรรย์ไม่รู้เรื่องก็อะไรวะก็ทำตามพระคัมภีร์สูตรครบแล้วทำไมไม่รู้เรื่องอีกใช่ไหมก็อ๋อลืมไปแล้วพระเจ้าก็ดลใจขึ้นมาว่าความเชื่อคืออะไรความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าไอ้ที่ยังไม่เห็นเนี่ยมีจริงไอ้ที่ยังไม่ได้เนี่ยเหมือนกับได้แล้วอ๋อนี่ความเชื่อพระวิญญาณก็ตรัสในจิตใจหรือว่ามีความคิดเข้ามาในใจเราคงเคยมีอย่างนี้เนาะพูดคุยเรื่องพระเจ้าดีมันมีความคิดบางอย่างเข้ามาเออถ้าเรามีความเชื่อเนี่ยเราจะทำยังไงผมจะทำยังไงถ้าผมอ่านได้ผมจะทำยังไงผมอ่านได้ก็อ่านสิเนาะงั้นผมก็เลยเริ่มอ่านอ่านหน้าแรกผ่านไปไม่รู้เรื่องเลยนะก็เลยเปิดหน้า2อ่านเปิดหน้า3อ่านโอ้โหเพื่อนที่อยู่ข้างๆตกใจโอ้โหมันเก่งภาษาอังกฤษขนาดวะอ่านด้วยความเชื่อแล้วก็เพื่อไม่ให้เรื่องน่าเบื่อกันไปขอตอนจบเลยก็คือว่าก่อนที่จะจบเทอม1ปี1นั้นเนี่ยผมสามารถอ่านตำราภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องเปิดดิกเลยนะมันก็มั่วๆไปอ่ะถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ว่ามันเริ่มอ่านได้แล้วก็อ่านได้ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อ๋อนี่ไงมันเวิร์คจริงๆนะนี่คือคู่มือชีวิตเวลามีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยใช้คำแนะนำจากคู่มือนี้มันได้ผลจริงๆมันเยี่ยมมากจริงๆครั้งหนึ่งเครียดสุดๆไม่รู้เคยเครียดสุดๆหรือยังนะเครียดสุดๆคือว่าเมื่อปัญหาสารพัดรุมเร้าเข้ามาพร้อมๆกันตอนนั้นแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่ห้อง CCU เหมือนกับ ICU นะอยู่ที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็ตอนนั้นทำงานแล้วก็มีปัญหากับเจ้านายที่ทำงานไปก็ประสายเจ้านายก็ยิ่งคอมเมนต์ใหญ่อะไรต่างๆสารพัดใช่ไหมจำได้เลยเช้าวันนั้นไปเยี่ยมแม่แต่เช้าที่โรงพยาบาลใช่ไหมแล้วออกจากโรงพยาบาลต้องนั่งรถมี3ต่อไกลมากเพื่อจะไปทำงานให้ทันก็เลยขึ้นไปก็ทำยังไงดีวะนะแล้วพระคัมภีร์ที่เคยท่องจำได้บ้างไม่ได้บ้างไงจำได้นิดหน่อยว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆแต่ให้ทำอะไรนะให้ทูลต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนการขอบพระคุณแล้วสันติสุขจะคุ้มครองจิตใจผมก็เลยเริ่มทำอย่างนั้นเอาละถ้าพระคัมภีร์เป็นคู่มือชีวิตจริงๆของผมลองทำตามคู่มือตอนเครียดสุดๆนี่หรอวะผมก็เลยอธิษฐานบอกกับพระเจ้าทีละเรื่องโอ้แม่ก็ไม่สบายที่ทำงานก็มีปัญหาอะไรต่างๆบอกกับพระเจ้าตอนนั้นจำได้ว่าบอกไปประมาณ40เรื่องนะก็ขึ้นรถเมล์ใช่ไหมก็วันนั้นได้นั่งจำได้ได้นั่งไม่น่าจะได้นั่งแต่ได้นั่งก็อธิษฐานบอกกับพระเจ้าไปแล้วปรากฏว่าพอบอกเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นก็คือว่าเออไอสัญญาในพระคัมภีร์มันจริงฮะเอามาใช้ได้จริงสันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจก็คุ้มครองจิตใจนะฮะแต่ตอนนั้นก็ยังนั่งรถไปทำงานอยู่แม่ก็ยังโรงพยาบาลอยู่ทุกอย่างเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนเดิมหลังจากอาเมนเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะฮะแต่ว่าอันหนึ่งที่เกิดขึ้นคือว่าโอ้สันติสุขมันคุ้มครองจิตใจก็สบายใจวันนั้นจำได้เลยไปถึงที่ทำงานอัศจรรย์รถมันซิ่งจะรีบไปเข้าห้องน้ำเลยมันวิ่งเร็วมากนะตอกบัตรติ้งทันเวลาพอดีนะฮะซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็คุณแม่ก็ออกจากโรงพยาบาลไม่ออกจากห้องไอซียูนะออกจากโรงพยาบาลภายในสัปดาห์นั้นแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเจ้านายก็กลับมารักขึ้นชมเราอะไรต่างๆเหตุการณ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงก็เลยตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยว่าเออมันเวิร์กจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือสำหรับบางคนเนี่ยอ่านเฉยๆมันก็ยังไม่เวิร์กไงคือมันไม่ลองเล่นเกมมันจะรู้ในเกมมันแค่ไหนใช่ไหมแต่ว่าคนที่เริ่มเล่นเกมแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเวิร์กจริงว่ะหนังสือนี้ไหมแล้วก็นำมาใช้เนี่ยแล้วไอ้ตัวเนี้ยความเข้าใจแบบนี้จึงหล่อล้อมชีวิตของผมจนถึงทุกวันนี้มีครั้งหนึ่งอาจารย์ของผมท่านนึงเป็นด็อกเตอร์นะฮะท่านต้องไปผ่าตัดเป็นผู้หญิงท่านบอกว่าเกิดมาไม่เคยผ่าตัดใหญ่เลยผ่าตัดใหญ่คือเขาต้องถอดเสื้อเปลี่ยนเสื้อหมดเลยแหวนเหวินอะไรใช่ไม้กุ้งจี้ไม้กองของมังเขนเอาออกเลยเขากลัวมากเลยเขาไม่เคยผ่าตัดใหญ่ใช่ไหมขณะที่พยาบาลกำลังเข็นรถเข้าไปใช่ไหมเขาก็กลัวมากเขาบอกเอาอะไรติดตัวไม่ได้เลยมีอย่างเดียวที่ติดตัวเข้าไปได้ก็คือความจำในพระคัมภีร์แล้วเขาก็เริ่มท่องข้อพระคัมภีร์ท่องข้อพระคัมภีร์อย่ากลัวเลยเราอยู่กับเจ้าพระเจ้าจะเตรียมสติอะไรต่างๆแล้วความกลัวนั้นก็หายไปแดนก็มาเล่าให้ผมฟังเออเขาท่าดีเนาะดังนั้น
สักวันหนึ่งบางทีอาจจะลืมกระเป๋าสตางค์ลืมโทรศัพท์มือถือลืมอะไรเงี้ยแต่อย่างหนึ่งที่จะติดตัวเรานะก็คือว่าพระคำของพระเจ้าที่ยังพอจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะนะเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกอะไรสักอย่างเนี่ยรักโลกอะไรกันเนี่ยจำได้แค่นี้ก็ยังดีนะแล้วพระคำของพระเจ้าที่จำได้เนี่ยจะช่วยเราให้พ้นวิกฤตนั้นพระคำของพระเจ้าช่วยเราให้เราตัดสินใจเลือกเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีในวันนั้นดังนั้นวันนี้เลยดีใจมากว่าทำยังไงดีที่จะมาบอกให้น้องๆทุกคนสามารถรู้ว่าพระคำพระเจ้าอร่อยแค่ไหนแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตได้อย่างไรคือถ้ารู้แต่มันเอามาใช้ไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมต้องเอามาใช้ได้ยังไงพระคำของพระเจ้าเป็นหนังสืออัศจรรย์เปลี่ยนผู้คนมากมายมีครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งเขานั่งท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจอยู่ที่ริมกำแพงข้างสวนสาธารณะอยากจะฆ่าตัวตายหมดหวังท้อแท้หมดกำลังใจในทันใดนั้นมีกระดาษก้อนหนึ่งตกใส่หัวเขาตุ๊กโอ้โหอัศจรรย์นะแล้วก็หยิบกระดาษนั้นขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นพระคัมภีร์มีคนคงใส่แค้นพระคัมภีร์มากฉีกแล้วก็โยนข้ามกำแพงมามันตกใส่หัวหมอนั่นพอดีเลยนะแล้วเขาก็หยิบขึ้นมาเปิดอ่านเป็นพระธรรมโรมนะพระธรรมโรมแล้วพระคัมภีร์พระเจ้าก็ทำงานในจิตใจของเขาตรงนั้นแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็กลับมาแสวงหาพระเจ้ากลับมาเอาจริงเอาจังในทางของพระเจ้าแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนนี้ต่อมากลายเป็นนักเทศฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาก็ขอบคุณพระเจ้าดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันคือเรื่องนี้ไงเรื่องพระคำของพระเจ้าซึ่งในพระคัมภีร์บอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามีชีวิตใครกินแล้วมันจะตายจะตายยังกับมีชีวิตขึ้นมาเลยทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณกระทั่งข้อกระดูกไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดในใจด้วยศาสตราวุธที่เข้มแข็งที่แข็งแกร่งที่สุดของคริสเตียนเนี่ยก็คือพระคำของพระเจ้าอย่างในเอเฟซัสบทที่6บอกว่ายุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้ายุทธภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ไว้ป้องกันหมดเลยทั้งโล่ทั้งต่างๆเนี่ยไว้ป้องกันแต่มีอาวุธจริงๆอยู่อย่างเดียวก็คือพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นอาวุธที่เราจะเผชิญโลกเนี่ยอย่างแข็งแกร่งปลอดภัยมีชัยชนะเนี่ยต้องใช้พระคำของพระเจ้าใช้พระวจนะของพระเจ้าเหมือนตอนที่พระเจ้าพูดกับโยชูวาในโยชูวาบทที่1นะตอนที่โมเสสตายไปแล้วบอกว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างไปจากเจ้าแต่จงตรึกตรองตรึกตรองตามนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็ทำตามที่บอกเอาไว้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วเจ้าจะเจริญและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีประโยคนี้ตลอดหลายสิบปีในชีวิตของผมตั้งแต่เป็นวัยรุ่นจนถึงอันนี้50กว่ายืนยันได้ว่าเออจริงๆพระเจ้าไม่โกหกจริงๆถ้าเจ้าอ่านสนใจตรึกตรองแล้วเอามาทำตามไม่ว่ายามเจ้าอกหักยามแม่เจ้าป่วยยามเจ้าเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องยามอะไรก็ตามแล้วเจ้าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีดังนั้นเรื่องของคริสเตียนจึงไม่ใช่แค่เรื่องการมาโบสถ์มาร่วมกลุ่มหรือร้องเพลงนมัสการอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เรื่องของคริสเตียนหากอยากจะเจริญและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเนี่ยต้องเอาใจใส่ในพระคำของพระเจ้าแต่วันนี้สิ่งที่จะคุยกันจะมาแนะนำมาสอนเราเนี่ยจะพูดถึงอีกมุมหนึ่งในการอ่านพระคำหรือว่าศึกษาพระคำหรือว่าเรียนรู้พระคำของพระเจ้าเคยได้ยิน 5W1H ไหมครับก็คือ Who What Where WhenWhy how ใช่ไหมก็คือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมอย่างไรเนี่ยนะในทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของ who what where when เนี่ยง่ายๆคือเราไม่ต้องไปสอนใครเขาอ่านได้เขาอยากจะรู้นะสมมติเรื่องของซักเคียดซักเคียดเนี่ยเป็นคนเตี้ยเตี้ยอยู่ที่เมืองเยรีโคปีนขึ้นต้นมะเดืออะไรต่างเนี่ยอันนี้ใครๆก็อ่านได้ดังนั้นไอ้สิ่งที่อยากจะมาสอนจึงมากกว่าว่ามันวัดมันอะไรหรอมันคือที่ไหนมันเกิดขึ้นยังไงอันนั้นเป็นข้อมูลแต่ว่ามี2อันที่น่าสนใจคือว่า why ทำไมพระคัมภีร์จึงบอกเรื่องนี้เอ๊ะทำไมจึงบอกเรื่องนี้กับฉันพระคัมภีร์มาบอกทำไมวะเนี่ยอ่านอยู่ดีทำไมบอกเรื่องสักเคียดให้เราทำไมใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงคือ howวายว่าบอกทำไมอีกอันนึงก็คือหาวว่าเอ๊ะว่าแต่ว่าพอฉันรู้เรื่องที่พระคัมภีร์บอกแล้วเนี่ยฉันจะเอามาใช้กับชีวิตของฉันเอามาเกี่ยวกับชีวิตของฉันอย่างไรอันเนี้ยสำคัญแจกกระดาษคนละ1แผ่นในลูกาบทที่19พูดถึงเรื่องชายคนหนึ่งชื่อซักเคียดนะซักเคียดมีคนหนึ่งชื่อซักเคียดเป็นคนเตี้ยๆนะอยู่ที่เมืองเยริโคปรากฏว่าวันหนึ่งพระเยซูก็มาที่เมืองเยริโคซักเคียดคนนี้เป็นนายเก็บภาษีไปด่านเก็บภาษีเป็นคนที่ชั่วร้ายใครๆก็ไม่ชอบในเมืองนี้แล้วเขาอยากเห็นพระเยซูเขาก็เลยปีนขึ้นต้นมะเดื่อพระเยซูมาหยุดแล้วบอกว่าซักเคียดรีบลงมาซักเคียดดีใจมากก็ลงมาแล้วเขาบอกว่าโอ้ผมขอกลับใจผมจะคืนไอ้สิ่งที่โกงมาให้กับคนอื่นนะ
แล้วคนอื่นก็ไม่พอใจพระองค์ไม่รู้ไอ้นี่มันชั่วขนาดไหนไม่เป็นไรพระองค์ก็ยกโทษให้แล้วก็บอกว่าวันนี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้วนะก็จะเป็นเรื่องราวของสักเคียนจบซึ่งอันนี้เนี่ยไปอ่านเองก็ได้ใช่ไหมถ้าสมมติเราอยากไปแบ่งปันไปสอนพระคัมภีร์กับน้องๆหรือกับใครไปบอกอย่างเงี้ยมันก็ธรรมดาเขาก็อ่านเองได้แต่สองอย่างที่คนธรรมดาหาอาจจะไม่เจอต้องตั้งใจหรือฉลาดฉลาดอย่างเราเนี่ยถึงจะหาเจอนะก็คือว่าคำถามคือว่าว่าแต่ว่าไอ้เรื่องซักเคียดบทในลูกาบทที่19เนี่ยทำไมพระคัมภีร์จึงบอกเรื่องนี้กับเราพระคัมภีร์อยากจะบอกอะไรกับเราเหรอทำไมถึงมาบอกเรื่องนี้กับเรานะครับยังไงให้เราคิดดูแล้วก็เขียนลงไปคำตอบลงไปในกระดาษของเราและอีกอย่างนึงก็คือว่าพอเรารู้สมมติบอกว่าสมมติเราอ่านแล้วรู้สึกว่าพระคำของพระเจ้าเป็นอย่างนี้แน่นอนพระองค์สอนว่าถ้ามองไม่เห็นให้ปีนต้นมะเดื่อซึ้งมากประมาณนี้นะเราได้บทเรียนสำคัญก็คือว่าโอ้เนี่ยพระคัมภีร์ตอนนี้บทเรียนสำคัญที่สอนเราก็คือว่าที่พระคัมภีร์อยากจะบอกเราว่าอย่างไรนะฮะแล้วก็อันที่สองที่ต้องเขียนไปในกระดาษคือว่าแล้วฉันเนี่ยจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือชีวิตจริงของฉันได้อย่างไรโอเคดังนั้นเริ่มได้ให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับจากเรื่องซักเคียสเนี่ยเอาที่แบบเราจำได้ก็ได้ไม่ต้องอ่านวันนี้ก็ได้นะนึกออกนะเราคิดว่าเอ๊ะพระคัมภีร์ก็พยายามจะบอกอะไรกับเรานะในเรื่องนี้เนี่ยนะทำไมมาบอกมาเขียนไว้ในลูกาบทที่19พระคัมภีร์อยากจะบอกอะไรกับฉันหรือพระเจ้าอยากจะบอกอะไรกับฉันผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะถึงเขียนอย่างนี้มาคำถามที่1คำถามที่2ก็คือว่าแล้วที่พอรู้แล้วว่าพระเจ้าอยากจะบอกอันนั้นกับเราหรือพระคัมภีร์จงใจบอกนี้กับเราเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในชีวิตของเราอย่างไรดีนะโอเคหมดเวลาเอาเท่าที่ได้นั่นแหละครับแบบนี้ผมใช้มาตลอดชีวิตคริสเตียนของผมเลยก็คือว่าในการอ่านพระคัมภีร์ในแต่ละวันนะครับเราก็หาว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าคิดถึงเขียนไอ้เรื่องนี้อย่างนี้นะพระเจ้าอยากจะบอกอะไรกับฉันแล้วก็พอเราหาเจอเนี่ยสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคำถามแรกก็คือคำถามที่สองว่าแต่ว่ารู้ว่าพระเจ้าบอกนี้แล้วฉันจะทำอย่างไรใช่ไหมฉันจะทำยังไงอ๋อฉันจะต้องจากนี้ไปต้องออกกำลังกายมากขึ้นละเนี่ยจากนี้ไปฉันจะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ที่เป็นพระเจ้าบอกอ่ะแล้วเมื่อพระเจ้าบอกมันจะมีบางอย่างน่าตื่นเต้นเวลาพระเจ้าบอกพระเจ้าจะจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเราสมมุติเราอ่านพระคัมภีร์วันนี้ก็รู้สึกว่าโอ้ใช่สักเคียดปีนขึ้นอายุมากมันยังปีนขึ้นต้นไม้ได้เรานี่ปีนไม่ไหวเหนื่อยเหลือเกินอาจจะรู้สึกว่าโอ้พระเจ้ากำลังบอกให้ฉันออกกำลังกายแล้วจะพบปาฏิหาริย์อย่างนี้เมื่อเราตอบสนองกับสิ่งที่พระเจ้าบอกอ่ะเราจะเห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าโอ้จะมีคนสอนเราเรื่องการออกกำลังกายจะมีอะไรบางอย่างมีอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นมาหรือถ้าบางทีพระเจ้าบอกว่าโอ้ให้อวยพรแก่ผู้ที่แช่งด่าก็เตรียมได้เลยวันนั้นจะมีคนมาด่าเราแน่นะก็ตั้งใจไม่ด่ามาสบายฉันรับมือจากที่บ้านแล้วฉันรู้ว่าวันนี้นะพระเจ้าให้ฉันอวยพรที่แช่งด่านั้นแล้วการดำเนินชีวิตแบบนี้มันจะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นว่าโอ้พระเจ้ามีจริงนี่เรื่องของพระเจ้าไม่ใช่แค่ตำราเนาะมันเป็นเกี่ยวข้องกับจริงๆกับเราในชีวิตของจริงกับเราเลยก็คือดูว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าถึงบอกตอนนี้กับเราวันนี้เอาละอ๋อแสดงว่าพระเจ้าอยากจะบอกให้เราให้อดทนต่อความยากลำบากงั้นฉันตัดสินใจวันนี้ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนงานจะยากเรียนจะยากแค่ไหนฉันจะอดทนแล้วเราก็เผชิญด้วยวิธีแบบนั้นน่ะแล้วเราจะพบว่าพระคำของพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตของเราแล้วก็น่าตื่นเต้นมากการหาว่าเอ๊ะพระเจ้ากำลังบอกอะไรกับเราแล้วก็เรามาใช้ยังไงเนี่ยมันมีหลักการสำคัญอันหนึ่งคือว่าในพระคัมภีร์เนี่ยมันจะมีหลักการและรูปแบบในพระคัมภีร์แต่ละข้อหลักการกับรูปแบบไอ้หลักการเนี่ยมันจะใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยทุกที่ทุกคนทุกเวลาแต่รูปแบบเนี่ยมันจะใช้บางที่บางสมัยบางแห่งบางหนอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นใน1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่26บอกว่าจงทักทายปราศัยกันด้วยธรรมเนียมจุ๊บอันบริสุทธิ์วันนี้ท่านจุ๊บบริสุทธิ์พี่น้องเราหรือยังโอเคให้เราหันไปไม่ใช่อย่างนั้นไอ้จุ๊บบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นรูปแบบตัวจุ๊บๆเนี่ยฮะก็คือคนอิสราเอลเขาก็จะเอาแก้มชนกันจึ๊กๆนะไม่ได้จุ๊บนะโอเคอันนี้เรียกว่าจุ๊บบริสุทธิ์อันนี้เขาเรียกว่ารูปแบบดังนั้นเราไม่สามารถเอารูปแบบแบบนั้นเนี่ยมาใช้ในประเทศไทยได้นะต้องใช้อีกแบบนึงแต่ว่าถ้าเราหาหลักการจากพระคัมภีร์ตอนนั้นๆให้เจอว่าเอ๊ะว่าแต่ว่าเขากำลังจะบอกอะไรกันแน่คิดดูดีๆคิดดูไปจงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์เขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องการทักทายใช่ถ้าแปลเป็นแบบหลักการเอาแบบใช้ได้กับทุกที่ทุกเวลาคือว่าจงทักทายกันด้วยขนบธรรมเนียมที่งดงามในสังคมนั้นๆอันนี้มันใช้ได้ใช่ไหมพอไปเกาหลีก็อายองฮาเซโยอะไรเงี้ยไปอเมริกาก็จับมือกันไปคนประเทศไทยก็สวัสดีอ๋ออย่างเงี้ยมันก็เลยเห็นไหมครับไอ้อย่างเงี้ยมันจะใช้ได้แต่ทีนี้ไอ้พวกไม่หลับหูหลับตาไม่ดูตามมาตาเรือใช่ไหมก็บอกว่าเวลาพระคัมภีร์สอนอะไรก็เอามาใช้ทั้งหมดเลยบางทีไม่ใช่ไงมันเป็นรูปแบบใช่ไหม
เช่นเราไม่ต้องเอาแกะมาย่างนะแกะย่างกินแต่ไม่ต้องมาย่างเผาบูชาแต่พระเจ้าอะไรเงี้ยหรือมีตอนหนึ่งคลาสสิกมากใน1ทิโมธีบทที่5ข้อ23อย่าดื่มแต่น้ำอีกต่อไปจงใช้เหล้าองุ่นบ้างเล็กน้อย เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพของท่านนะอันนี้เนี่ยบางคนก็ใช้ว่าเห็นไหมพระคัมภีร์ยังบอกว่ากินเหล้าได้เลยใช่ไหมสั่งให้กินด้วยนั่นก็ต้องกลับไปต้องเชื่อฟังพระเจ้าแล้วล่ะทำตามพระคำอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารูปแบบมันต้องหาให้เจอว่าเอ๊ะหลักการในทำไมเขาถึงพูดตอนนี้นะคนที่พูดตอนนี้อ๋อหลักการก็คือว่าอาจจะต้องดูเบื้องหลังนิดหน่อยก็คือทิโมธีเนี่ยเขาเป็นโรคกระเพาะใช่ไหมแล้วก็การดื่มเหล้าองุ่นบ้างเนี่ยก็ทำให้เกิดแอปเปไทส์นะแล้วก็อยากจะกินอาหารก็จะแก้รักษาโรคตอนอันนั้นได้คือว่าเนื่องจากสมัยนี้มันกินยาแก้โรคกระเพาะอะไรเยอะแยะเลยแต่งั้นไม่ต้องใช้เหล้าองุ่นก็ได้เงี้ยแต่สมมติเราไปอยู่ในที่กันดารไม่มียาอะไรเลยมีแต่เหล้าองุ่นก็จงกินเหล้าองุ่นเถอะถ้าเป็นโรคกระเพาะนั้นนะครับก็คือเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราหาให้เจอว่าเอ๊ะพระเจ้ากำลังพูดอะไรกับฉันใช่ไหมแต่ต้องหาหลักการไม่ใช่หาแบบโอ้เอาละพระเจ้าบอกให้ฉันกินเหล้าวันนี้ต้องเชื่อฟังอันนั้นไม่ใช่นะต้องหาหลักการให้เจอซึ่งวิธีหาหลักการเนี่ยก็คือดูตามาตาเรือดูตามาตาเรือคือว่าแต่ว่าตอนนี้เขาพูดเรื่องอะไรใช่ไหมอย่างเช่นสมมติเปิดพระคัมภีร์ไม่ดูตามาตาเรือโอ้ดูสิพระคัมภีร์เขาบอกว่าแล้วยูดาสก็ไปแขวนคอตายก็ต้องเชื่อฟังพระคำพระเจ้าเนี่ยอันนี้ไม่ดูตามาตาเรือยูดาสเนี่ยมันทรยศพระเยซูแล้วก็บาราเนี่ยก็เลยเสียใจแล้วไปแขวนคอตายเนี่ยดังนั้นเวลาจะดูว่าเอ๊ะพระคัมภีร์พูดอะไรสอนอะไรเนี่ยเราต้องดูตามาตาเรือนิดหน่อยว่าเรื่องข้างบนเรื่องข้างๆของเขาเนี่ยเขากำลังพูดเรื่องอะไรแล้วก็เอ๊ะผู้เขียนอยากจะบอกอะไรจริงๆหรือพระคัมภีร์อยากจะบอกเนื้อหาอะไรจริงๆซึ่งไอ้เรื่องนี้นะไม่ต้องไปเข้าเรียนพระคัมภีร์ก็รู้ได้นะคือเขาเรียกว่า common sense น่ะคือถ้าไม่แก้งโง่เกินไปอ่ะก็จะเข้าใจนะบางทีแก้งโง่ไงแต่ทำอย่างนี้เลยแล้วกันแต่ถ้าเราอ่านแบบจริงๆเออพระเจ้ากำลังอยากจะบอกอะไรกับเรานะแล้วเราที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราแล้วจะรู้ว่าโอ้พระเจ้าอยากให้เราพูดเรื่องนี้สอนเรื่องนี้เนี่ยหรือว่าพูดกับเราเรื่องนี้อีกเทคนิคหนึ่งที่เราใช้ที่ผมใช้แล้วก็สามารถนำมาใช้ได้ในการเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เพื่อจะได้ค้นพบขุมทรัพย์ในพระคัมภีร์แล้วจะได้เอาไปหนุนใจคนอื่นต่อเอาไปใช้ต่อก็คือการมองหาคำพิเศษบางคำมีตัวอย่างอันหนึ่งในยากอบบทที่1พี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านพบกับการทดลองใจจงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีสมมติในข้อนี้เราอ่านข้อนี้นะมันจะมีคำบางคำที่เราไม่ค่อยจะเคยเห็นที่อื่นเท่าไหร่เออพี่น้องนี่เคยเห็นข้าพเจ้านี่เห็นบ่อยพวกท่านนี่ก็มีทดลองก็เคยได้ยินมาใจนี่มีมากเลยนะมีคำหนึ่งแปลกๆคือว่าคำว่าถือเวลาเราเจอคำแปลกๆเวลาอ่านพระคัมภีร์เจอคำแปลกๆให้เราคิดนิดนึงคือพระคัมภีร์เนี่ยเป็นหนังสือที่พระเจ้าเขียนดังนั้นเนื้อหาทั้งหมดทุกคำอ่ะมีประโยชน์มีคุณค่าทั้งสิ้นเลยดังนั้นอยู่ดีๆเขาไม่ใส่เข้ามาหรอกนึกใส่จงถือเนี่ยแล้วเป็นเรื่องน่ายินดีเนี่ยประโยคทั้งหมดเนี่ยมีแปลกๆอยู่คำหนึ่งที่ไม่ค่อยเจอที่อื่นถือว่าเนี่ยอย่างเช่นผมถือว่าพีทเนี่ยเป็นน้องชายแท้ๆของผมไม่ว่าผมจะถือยังไงผมก็สามารถปฏิบัติต่อพีทเป็นน้องชายเอาสมบัติให้เอาแจก iPad เอาเงินให้แต่ถึงแค่นั้นผมแม้ผมจะทำยังไงก็ตามพีทก็ไม่ใช่น้องชายในสายเลือดของผมอยู่ดีแต่ว่าผมสามารถทำแบบนั้นได้ไอ้เรื่องนี้ก็เหมือนกันเนี่ยว่าเวลาเครียดเวลาทดลองเจอปัญหาเนี่ยมันไม่น่ายินดีหรอกแต่เราสามารถปฏิบัติเหมือนกับมันเป็นเรื่องน่ายินดีได้ก็คือว่าพีทเนี่ยไม่ใช่น้องชายในสายเลือดแต่เราสามารถปฏิบัติต่อพีทเป็นน้องชายในสายเลือดของผมได้เนี่ยเห็นไหมพอเราเริ่มสังเกตคำแปลกๆคำบางคำที่มันไม่ค่อยเห็นที่อื่นเนี่ยเราจะพบกับความล้ำลึกความลึกซึ้งในพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นไปอีกในการอ่านพระคัมภีร์เพื่อจะสามารถนำมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแล้วก็นำไปแบ่งปันกับผู้อื่นเนี่ยคำนึงถึง3ด้านใหญ่ๆง่ายๆ head heart แล้วก็ hand ก็คือว่าเวลาอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราอ่านก็ดูว่าเอ๊ะเราเรียนรู้อะไรจากพระคัมภีร์เรื่องนี้พระเจ้าสอนอะไรพระเจ้ากำลังบอกว่าอ๋อทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างเช่นในสดุดีบทที่127ข้อที่1ถึง2บอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านคนงานก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้เฝ้าอยู่เนื้อนครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าเป็นการเหนื่อยเปล่านอนแต่ดึกตื่นแต่เช้าก็หืดกระหอบกินอาหารแต่พระเจ้าให้คนที่รักพระองค์หลับสบายอ๋อตอนนี้เนี่ยเอ๊ะพระเจ้ากำลังบอกอะไรอ๋อบอกว่าเดี๋ยวสิเราก็เลยรู้ว่าอ๋อคนงานเอ่ยทำงานมากแค่ไหนถ้าพระเจ้าไม่อวยพรมันก็ไม่เวิร์กหรอกไม่ได้ผลใช่ไหมหรือว่าคนยามต่อให้แข็งแรงเฝ้าบ้านปกป้องทำสกิลิตี้ดีแค่ไหนแต่ถ้าพระเจ้าไม่อวยพรยังไงมันก็ผู้ร้ายก็บุกเข้ามาได้ข้าศึกก็บุกเข้ามาได้อยู่ดีแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ในพระเจ้าปลอดภัยหลับสบายนี่คือเฮดนะก็อ่านแล้วก็เฮดแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเฮดก็คือว่าฮาร์ดว่าในจิตใจของเราเนี่ย
ว่าเอ๊ะพระเจ้ากำลังพูดอะไรกับเราในเรื่องนี้พูดกับในจิตใจของเราในพระคัมภีร์เนี่ยคำว่าพระคัมภีร์ในภาษากรีกนะภาษากรีกมันมีมากกว่า1คำอันแรกเขาเรียกว่าโลกอสโลกอสไม่ต้องไปท่องจำนะไม่ออกข้อสอบนะโลกอสแปลว่าเป็นเนื้อหาที่เขียนไว้เขียนไว้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็อ่านโอ้เป็นอย่างนี้แต่มีคำหนึ่งที่พูดถึงพระคัมภีร์ก็คือคำว่าเรมาเรมาแปลว่าอ่านแล้วรู้เลยว่าพระคำของพระเจ้ากำลังพูดกับฉันเรื่องนี้ไม่รู้เคยมีประสบการณ์หรือยังมันโดนเหลือเกินจริงๆบางครั้งเราอ่านเรื่องนี้มาตั้งหลายรอบแล้วใช่ไหมแต่มันไม่รู้สึกอะไรแต่คราวนี้มาอ่านแล้วมันอันเนี้ยเป็นเรมาเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังพูดกับฮาร์ดเท่ากับพูดกับจิตใจของเราอันเนี้ยอย่าผ่านไปดังนั้นในการอ่านพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นเฝ้าเดียวอ่านตอนไหนก็ตามเนี่ยให้เราอ่านให้รู้เรื่องว่าเขาพูดเรื่องอะไรก็คือเฮดใช่ไหมแล้วก็อ่านให้เข้าไปถึงใจภาษาไทยดีเนาะเข้าแล้วก็ใจเนี่ยฮะมันโอ้โดนเนี่ยแล้วก็บางทีรู้อยู่แก่ใจเลยนะรู้แก่ใจว่าอ๋อพระเจ้าบอกให้ยกโทษให้มันเนี่ยมันแค้นมันมากรู้แล้วก็พวกคริสเตียนเนี่ยชอบขี้โกงคือแกล้งโง่เนี่ยแค่ไม่รู้ก็เลยสบายใจนะปลอดภัยไม่ฟ้องผิดแต่ว่าให้เราอ่านด้วยใจถ่อมว่าโอ้พระเจ้าอยากจะบอกอะไรกับเราเนาะดังนั้นเวลาอ่านพระคัมภีร์แล้วมันไม่โดนเข้าไปในใจเสียของนะเข้าแค่สมองแค่นั้นเองเหมือนกับพวกฟาริสีที่รู้แต่สมองแต่ว่าไม่เข้าไปในจิตใจดังนั้นเวลาเราอ่านพระคัมภีร์แต่ละตอนอะไรแต่ละเรื่องแต่ละเนี่ยเอ๊ะพระเจ้าอยากจะพูดอะไรกับจิตใจของฉันนะแล้วถ้าอ่านแล้วมันก็ไม่เข้าไปในไม่มีอะไรก็ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเปิดเผยกับฉันด้วยผมมั่นใจ 100% ทุกครั้งที่เราอธิษฐานด้วยท่าทีเช่นนี้นะว่าขอพระเจ้าบอกกับฉันด้วยเถิดว่าเป็นอย่างไรเนี่ยจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอนแล้วก็ผมมีสูตรอันหนึ่งเนื่องจากเป็นเช่นนี้เพราะเมื่อผมเชื่อว่าพระเจ้าบอกได้ทุกครั้งใช่ไหมเวลามีปัญหาอะไรก็ตามเช่นแต่คราวนั้นอกหักคราวนั้นแหละนะแล้วก็ข่าวอะไรก็ได้ก็ตามเนี่ยให้เราทำอย่างนี้ให้เราหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาแล้วเราก็เปิดพระคัมภีร์มาหน้านึงเลยแล้วก็จิ้มลงไปหลังจากนั้นเราก็อธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอทรงบอกข้าพระองค์ด้วยอกหักนี่ทำยังไงดีรักเขาข้างเดียวนี่ทำยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นทำยังไงหลังจากนั้นให้เราเริ่มอ่านแต่คำตอบมันมักจะไม่อยู่หน้านั้นฮะมันจะอยู่ในหน้าที่30 ไม่ใช่ว่าเอาเลยจิ้มแล้วใช่แล้วไม่ใช่ใจเย็นๆไงอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆก่อนจะจบวิวรณ์จะได้คำตอบแน่นอน พงษ์จะข้ารีบตอบมาเถอะนี่ผ่านไป300หน้าแล้วใช่ไหมเปล่าไม่เยอะขนาดนั้นประมาณไม่กี่หน้าเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้พระเจ้าสอนเราได้จริงๆแล้วก็อันนี้มันไม่ใช่ทฤษฎีนะผมใช้มาชั่วชีวิตเลยใช้มาตลอดเลยเนี่ยวันดีคืนดีเปิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าอย่าลืมนะมันไม่ใช่อยู่หน้านี้นะมันอยู่หน้าต่อไปอ๋องั้นรีบเปิดหน้าต่อไปเลยไม่ใช่ค่อยๆอ่านบางทีมันอยู่หน้านี้ก็ได้นะแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราว่าเราควรมีท่าทีอย่างไรสำหรับเหตุการณ์นี้เราจะหาทางออกของการรักเขาข้างเดียวได้อย่างไรหาทางออกของการที่เงินไม่พอใช้ทำยังได้อย่างไรอะไรมันจะมีหมดเลยมีหมดเลยนี่เป็นคู่มือชีวิตสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างในชีวิตได้แต่ว่าอ่านมันต้องโดนใจนะอ่านแค่วันนี้มันไม่พอนะต้องใช่แต่ว่าพอใช่เสร็จแล้วชีวิตเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเอาเหรอเพราะว่าเฮดฮาร์ดมันต้องมีอย่างอย่างหนึ่งใช่ไหมต้องมีแฮนด์คือสมมติอ่านเสร็จปุ๊บใช่ไหมบอกว่าวิธีแก้ปวดฟันก็คือไปเอาน้ำส้มสายชูมาอม15นาทีแล้วท่านจะอันนี้ไม่จริงเลยไปทำตามนะคนในคลิปก็ไม่ต้องทำตามนะสมมติวิธีแก้ปวดฟันคือเอาน้ำส้มสายชูไปอม15นาทีอันนี้ไม่จริงนะครับไม่จริงปรากฏว่าเราก็ซึ้งใจมากจริงๆด้วยนอกเฮดแล้วก็ฮาร์ดตรงมากจริงๆน้ำส้มสายชูต้องช่วยได้แน่เลยเสร็จแล้วก็ไม่ทำก็ยังจะปวดฟันอยู่ดีใช่ไหมมันก็จะไม่มีผลเหมือนกันนะครับว่าพอเราอ่านโอเฮดเข้าใจแล้วว่าโอ้พระคำของพระเจ้าพูดแบบนี้แล้วก็โดนใช่เลยแต่เราไม่ลงมือปฏิบัติไม่เลือกตอบสนองไม่เลือกทำแบบที่พระคัมภีร์แนะนำมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกับ Google Map ใช่ไหมกูก็แบบเปิดกูก็แบบมาบอกทางไปอย่างนี้ใช่ต่อให้เน็ตดีแค่ไหน GPS ตรงแค่ไหนแต่ว่ามันเราขับไปอีกทางหนึ่งยังไงก็ไปไม่ถึงไปไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าเมื่อพระคำของพระเจ้าบอกสอนแนะนำเตือนเราในจิตใจอะไรเนี่ยจะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจนกว่าเราจะลงมือทำจริงๆดังนั้นคำถามที่สองที่ให้ทำเมื่อกี้คือว่าเอ๊ะว่าแต่ว่ารู้ว่าพระเจ้าบอกแบบนี้แล้วฉันจะเอาไปทำยังไงในชีวิตโอเคหลังจากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะยิ้มให้กับทุกคนอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกพระเจ้าบอกกับเราแล้วก็ทำแบบนั้นแล้วมันก็จะมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ดังนั้นเวลาอ่านพระคัมภีร์ให้ทำสิ่งต่อไปนี้นะก็คือว่าอ่านให้รู้เข้าไปถึงหัวใจแล้วก็ตัดสินใจตอบสนองลงมือทำให้สอดคล้องกับสิ่งที่อ่านนั้น
ในการแบ่งปันเล่าเรื่องเล่าสู่กันฟังให้กับคนอื่นๆได้รับรู้หรือว่าไปสอนคนอื่นเนี่ยนะครับนอกจากการที่เราสามารถเอาวัตถุต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆมาประสานเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยเราสามารถทำอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถใช้ ChatGPT มาช่วยเราอะนะแล้วสมมติว่าเราอยากจะรู้จักพระคัมภีร์สักตอนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อยากจะอธิบายพระคัมภีร์ตอนนี้ใช่ไหมเราสามารถใช้ AI ช่วยเราได้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นจุดอ่อนของ AI คืออะไรอย่างสมมติว่าผมกำลังอยากจะศึกษาพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่6ข้อที่19-21ใช่ไหมวะเราก็สามารถทำอย่างเงี้ยนะครับเราก็บอกว่าซึ่งสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้นะพิมพ์ภาษาไทยได้ที่ภาษาอังกฤษก็ช่างเขานะก็บอกว่าฉันต้องการศึกษามัทธิวบทที่6ข้อที่19-21ช่วยสรุปเป็นโครงร่างมาให้ฉันดูหน่อยแล้วมันก็จะออกมาให้ใช่ไหมปุ๊บ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 อ๋อมัทธิวเนี้ยสมมติทำไม่ถนัดเนี่ยเราก็ไป copy ไปใส่ Google Translate ให้มันช่วยแปลก็ได้นี่แปลภาษาไทยอันนี้เป็นขั้นตอนแนะนำในการศึกษาซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายจุดอ่อนของมันด้วยนะครับก็มันก็บอกว่านี่เอามัทธิวบทที่6เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสะสมทรัพย์สมบัติในทางโลกนี้เป็นตัวอย่างของสวรรค์ตัวอย่างของโลกแล้วก็นี่เป็นแค่ตัวอย่างทำให้ดูไงบอกว่าสมัยก่อนสมัยคนแก่ๆนะก็คือว่าเวลาจะบวกเลขเนี่ยเขาท่องสูตรคูณ2 1 2 2 2 4 2 3 6เดี๋ยวนี้ไม่ต้อง2 2แล้วกดมือถือมันก็ออกแล้วไง4 คูณ 8ได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อเอามาเสริมในฝ่ายวิญญาณแต่นี่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีมาเสริมในฝ่ายวิญญาณแต่จุดอ่อนมันก็คือว่าไอสิ่งที่มันให้เราได้เนี่ยมันจะเป็นแค่เฮดหรือ 5W1H มันจะเป็นแค่วอตแวร์เวนอะไรเนี่ยมันจะไม่สามารถมาว่าพระเจ้ากำลังพูดอะไรกับฉันแล้วฉันจะทำอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่มีแต่ขณะเดียวกันเราก็ประหยัดเวลาใช้มันช่วยเราทำไอ้ตรงนี้ได้นะครับก็คือว่าใช้ ChatGPT ทำอย่างนี้นอกจากนี้มันยังสามารถสมมติว่าเราจะต้องไปสอนน้องๆสอนคริสตจักรเด็กสมมติว่าเราจะเอามัทธิวบท6ข้อที่11นี้นะไปสอนคริสตจักรเด็กอายุประมาณ8-10 ขวบเราก็บอกได้ว่าโอ้ทำสคริปต์เลยทำสคริปต์ช่วยทำบทสอนให้หน่อยใช่ไหมแค่บอกว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็เราจะพูดบางอย่างที่สำคัญนะเป็นเกี่ยวกับสมบัติคืออะไรนะลองคิดดูนะครับสมบัติทางโลกและสมบัติทางสวรรค์พระเยซูพูดถึงสมบัติ2 ประการผมเรียบร้อยเลยแค่บอกว่าเนี่ยถ้าเราเรียนรู้จักใช้ไอ้พวกเนี้ยแต่ว่าขณะกันให้เรารู้ว่ามันได้แค่หัวมันไม่ได้หัวใจนะฮะแต่หัวใจเราต้องใช้การภาวนาใคร่ครวญแล้วก็ให้พระเจ้าสอนแล้วก็เอามาใช้กับมันนะจะทำให้การสอนของเราเนี่ยมีพลังทรงพลังมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยให้เราเริ่มใช้ไอ้สิ่งที่เรามีเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆที่เรามีมือถือที่เรามีเนี่ยมาช่วยเสริมในการรับใช้พระเจ้าก็จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นแต่ขณะเดียวกันเมื่อใช้เราต้องตระหนักว่าเทคโนโลยีหรือเครื่องคิดเลขเนี่ยมันไม่มีจิตวิญญาณมันไม่เหมือนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเราต้องใช้ควบคู่กับการพึ่งพาพระเจ้านะครับแล้วกรณีที่เราอยากจะนำไปสอนเด็กหรือไปสอนคนอื่นใช่ไหมอันหนึ่งที่จะช่วยอันที่สำคัญมากที่ประกอบการสอนก็คือรูปภาพทีนี้ไหนๆก็พูดถึง AI แล้ว AI ในการสร้างรูปภาพนะเราลองยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์เรื่องใดดีนะสดุดี23โอเคพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะใช่ไหมในการเจเนเรตรูปโดยใช้ AI เนี่ยมันมีข้อดีคือว่ามันไม่ติดลิขสิทธิ์ใช่ไหมดังนั้นมันเราไม่ต้องไปถ้าใช้ Google ภาพใน Google จะติดลิขสิทธิ์อันนี้เป็นภาพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาเป็นรูปเดียวในโลกที่ยังไม่ที่อื่นไม่มีเลยเพิ่งสร้างมาเมื่อกี้พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูดเลี้ยงแกะแล้วก็พอการใช้แบบนี้ประกอบในการสอนเนี่ยแล้วก็หมอนี่ไม่มีจริงในโลกนะเพิ่งสร้างมา หรือรูปอื่นๆก็สามารถทำแบบนี้ได้สมัยก่อนเขาบอกว่าการใช้กองในโบสถ์เนี่ยเป็นสิ่งชั่วร้ายสมัยก่อนเลยนะแล้วก็มีบางคนเริ่มเอากองชุดมาตีในโบสถ์บอกว่าโดนไล่ออกจากโบสถ์เลยขับรถอยู่เพราะว่าบังอาจมากเอาเครื่องมือของมารซาตานที่เขาเล่นในผับในบาร์มาใช้ในคริสตจักรใช่ไหมแล้วปรากฏว่าทุกวันนี้เนี่ยใช่ไหมทุกโบสถ์ไหนไม่มีกองชุดเอาโบสถ์ที่ไม่มีกองชุดเหรอ คือหมายถึงว่าบางทีมุมมองของคนยุครุ่นเก่าๆอ่ะมองแคบเกินไปทำให้มองไม่เห็นถึงประโยชน์ใช่ไหมว่ากองมาใช้ได้ก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้บอกว่าโอ้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมโอ้คนเอาไปดูภาพโป๊ทำอะไรต่างๆนี่ใช่ซึ่งมันเป็นเหมือนมีดไงมีดเอาไปใช้ฆ่าคนก็ได้เอาไปใช้ทำอาหารช่วยคนป่วยก็ได้ใช่ไหมทำนองเดียวกันไอ้เทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะในปีแล้วนี้แล้วก็ปีถัดไปเร็วๆนี้เนี่ยสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอย่างมากคือ AI ดังนั้นไอ้เราเรียนรู้จะจงนำมันมา
ปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะให้ทุกสิ่งที่หายใจรับใช้พระเจ้าแล้วก็ควรจะใช้ AI ในการรับใช้พระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในการนำเสนอเนี่ยมันจะมีเทคนิคอันนึงผมถือโอกาสตอนนี้หลังจากเราทราบซึ้งในพระคำพระเจ้าแล้วเราอยากไปบอกให้คนอื่นรับรู้เนี่ยมันจะมีเทคนิคเรียกว่าเทคนิคการเล่าเรื่องคือว่าในการเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยถ้าเราสามารถใส่จินตนาการเข้าไปในเรื่องนั้นมันจะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นในเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องซักเคียสเมื่อสักครู่นี้ซักเคียสก็คืออย่างที่บอกในลูกาบทที่19เนาะพระเยซูก็เดินเข้าไปเมืองเยริโคต่างๆเนี่ยแล้วก็มีผู้คนก็มากมายก็ห้อมล้อมพระองค์ใช่มั้ยแล้วก็มีชายคนนึงเป็นคนเก็บภาษีนะเก็บภาษีชื่อซักเคียสมองไม่เห็นก็เลยปีนต้นไม้ไปพระเยซูเดินมามองหน้าลงมาเขาก็ลงมาแล้วก็กลับใจใหม่แล้วก็จะมีคำถามเราคิดว่าเรื่องเนี้ยเรื่องซักเคียสเนี่ยที่พระเยซูเดินไปเยริโคแล้วก็มีคนมากมายตอนนั้นพระเยซูเหงื่อแตกไหมมันน่าจะเหงื่อแตกนะเพราะว่าน่าจะร้อนร้อนแล้วก็ฝูงชนที่ตามมาด้วยนะมีสักประมาณเท่าไหร่ถึงแสนไหมไม่น่าจะถึงใช่ไหมสักเท่าไหร่ดี12คนก็น้อยมันไม่ใช่เป็นฝูงนะสักเท่าไหร่อ๋อน่าจะหลักร้อยนะเป็นหมื่นอาจจะเพราะว่าสมัยนั้นประเทศเมืองยังไม่ใหญ่มากนะโอเคอาจจะหลายร้อยคนฮะกินตัวของฝูงคนเป็นไงแต่มันออกกลางเนี่ยแล้วก็ร้อนเหงื่อแตกใช่ไหมซักเคียสเนี่ยแต่งตัวยังไงซักเคียสใส่เสื้อสีอะไรถ้าเป็นคนเก็บภาษีนะจะต้องใส่ผ้าป่านชุดคุมอ๋อชุดคุมนะฮะโอเคสูงสักเท่าไหร่สูงแค่นี้ได้ไหมร้อยยี่สิบพออ๋ออ๋อแค่นี้ประมาณนี้เนาะโอเคสูงประมาณนี้นะโอเคต้นไม้ที่ปีนชื่อต้นอะไรนะต้นมะเดื่อโอเคมีกิ่งเยอะไหมก็มีกิ่งเยอะนะไม่แล้วก็ใบก็อาจจะหนาๆนะมีมดไหมบนนั้นอะน่าจะมีนะต้นไม้หรือแมลงชอบแมลงชอบตอนที่เขาปีนขึ้นไปเนี่ยเสื้อของซักเคียสไปเกี่ยวกิ่งไม้สักกี่รอยน่าจะหลายอันอยู่ใช่ไหมโอเคเขาปีนขึ้นไปสูงแค่ไหนแค่นี้หรือว่าสูงสักชั้นสองนะสูงประมาณชั้นสองเนาะโอเคไม่น่าจะถึงชั้น8นะถึงประมาณชั้นสองตอนพระเยซูเดินเข้ามาใกล้ซักเคียสรู้สึกอย่างไรตื่นเต้นใช่มันจะหลุดออกมาโอเคแล้วตอนที่พระเยซูหยุดแล้วบอกว่าซักเคียสหน้าเขาจะเป็นไงหน้าเวลาซักเคียสเอ๋ยลงมาตกใจร้องไห้เสียใจตื่นเต้นโดนแล้วตอนเขาลงมาเนี่ยเขาตอนใกล้ถึงพื้นเขากระโดดลงมาเลยหรือว่ายังไม่เรียกนี่คือว่ากระโดดนะโอเคตอนเขาปีนลงมาเนี่ยเขายิ้มเห็นฟันหรือไม่เห็นฟันน่าจะหอบน่าจะหอบแล้วก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยมีกี่คนที่รังเกียจเขาเยอะเยอะเยอะเหตุผลหนึ่งที่เขาไม่ไปเบียดฝูงชนเพราะว่าไอ้เตี้ยขายชาติมานี่มันโดนแน่แล้วเห็นชายสองคนที่อยู่ต้นตรงต้นไม้นะไหมเขากำลังนินทาอะไรอยู่ตอนพระเยซูคุยกับซักเคียสพระเยซูก็อยู่ไอ้เตี้ยขายชาติคนบาปอะไรโอเคอันนี้นี่คือการใส่จินตนาการเข้าไปในเรื่องวันนั้นพระเยซูกำลังเสด็จมาที่เมืองเยริโคมีฝูงชนก็เบียดเสียดพรงก็เหงื่อแตกไงมันเหงื่อแตกไงมือเหงื่อแตกฝูงชนมากมายเบียดเสียดกิดตัวก็เริ่มเหม็นมากเพราะว่ามาพอมาที่นั่นมีชายคนหนึ่งชื่อซักเคียสเขาเป็นคนเตี้ยเมื่อกี้อาจารย์วีบอก120เขาเป็นคนเตี้ยเมื่อเราจินตนาการไว้ก่อนเป็นยังไงแล้วเวลาเราเล่าเรื่องออกมาเนี่ยมันจะมีอารมณ์อยู่แน่ๆเขาเป็นคนเตี้ยเขาเป็นคนเตี้ยแล้วก็เขาเป็นคนเตี้ยใช่ไหมแล้วเขามองไม่เห็นก็เลยขึ้นวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็ปีนขึ้นต้นมะเดื่ออ๋อปีนขณะที่ปีนไปเสื้อก็เสื้ออันสวยงามที่เป็นผ้าคลุมเขาเกี่ยวอะไรเขาก็ไม่สนใจเขาก็เกาะอยู่บนต้นมะเดื่อนั้นไม่ว่ามดมันจะไต่เขาก็ไม่สนใจบอกมีมดมีแมลงด้วยนะแล้วพระเยซูก็เดินเข้ามาความที่พระเยซูเดินเข้ามาใกล้บอกว่าหัวใจเขาก็ตื่นเต้นแล้วพระเยซูหยุดอยู่ใต้ต้นไม้นั้นพระเยซูเงยหน้าขึ้นตื่นเต้นแล้วพระเยซูบอกซักเคียสเอ๋ยลงมาเถอะเขาดีใจมากเขายิ้มเห็นฟันเลยนะ
ตกใจก่อนตามสคริปต์เขาตกใจแล้วก็ยิ้มเห็นฟันก็ปีนรีบปีนลงมาขณะที่ปีนลงมายังไม่ทันถึงเนี่ยเขาก็กระโดดลงมาเลยนะแล้วก็ฝูงชนก็รังเกียจมากแล้วก็บางคนก็จะบอกว่าทำไมพระเยซูไปคุยกับไอ้เตี้ยขายชาติคนนั้น นี่คือการใส่จินตนาการเข้าไปในเรื่องเวลาเราแบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าให้คนอื่นเนี่ยซึ่งการใส่จำเป็นต้องใส่แบบไม่บิดเบือนเนื้อหาแต่ว่าใส่คาดคะเนตามจินตนาการได้มันไม่ผิดมันเพิ่มบรรยากาศเพิ่มอารมณ์ของเหตุการณ์ให้นะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเพิ่มเติมที่ฝากเอาไว้ในการที่เราจะนำสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระคำของพระเจ้าเนี่ยจะเราอ่านมันโดนใจของเราอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปเล่าต่อไปเล่าเรื่องใช่ไหมแบ่งปันให้กับคนอื่นรับรู้รับทราบใช่ไหมสิ่งที่สำคัญคือว่าเราจะประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตของเขาสิ่งของผู้ฟังได้อย่างไรซึ่งการประยุกต์ใช้กับชีวิตของผู้ฟังเนี่ยมันต้องเกาให้โดนที่คันคือสมมติเขาคันแขนขวาเราไปเกาขาซ้ายก็ไม่มีประโยชน์ให้เกาแทบตายพระคำพระเจ้าไม่เห็นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเลยดังนั้นเราต้องมาดูนิดหน่อยก่อนดูนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วอะไรที่เวลาเราไปประยุกต์ใช้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ฟังทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่นะในสังคมก็คือปัญหาความสัมพันธ์สัมพันธ์กับคนรักกับแฟนกับใครต่อใครนะกับคนเพื่อนกับอะไรเนี่ยเป็นปัญหาความสัมพันธ์ดังนั้นเวลาเราจะนำพระคัมภีร์ประยุกต์ใช้เช่นจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนเนี่ยเธอก็หาพระเจ้าก่อนหาแฟนเดี๋ยวพระเจ้าก็เตรียมให้ก็จะโดนใจมากการนำไปประยุกต์ใช้ควรจะสอดคล้องกับเรื่องของสังคมในปัจจุบันแก่คนฟังของเราอีกอันนึงที่มีปัญหามากที่เราสามารถนำพระคัมภีร์มาประยุกต์ใช้ถ้าเป็นปัญหาของเราด้วยหรือปัญหาของเพื่อนของเราที่เราจะไปเล่าให้เขาฟังก็ได้คือความสัมพันธ์ในครอบครัววันนี้ครอบครัวของท่านกำลังมีปัญหาใช้พระคำของพระเจ้าเนี่ยไปแก้ไขปัญหาแล้วก็เพื่อนของเราท่านมีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ใช้พระคำของพระเจ้าเนี่ยแก้ปัญหาแนะนำเขาแล้วมันจะโดนคือมันจะโดนตรงที่คันแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าความขัดแย้งด้านค่านิยมเช่นว่าเป็นคริสเตียนเนี่ยไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ได้ไหมทำไมเป็นคริสเตียนทำไมไม่ไหว้รูปเคารพเหมือนกับคนอื่นเข้าทำไมดูดวงไม่ดูดวงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราใช้พระคำของพระเจ้าเป็นแนวทางในการตอบคำถามแก้ไขปัญหาเนี่ยจะช่วยทั้งตัวเราแล้วก็ช่วยพี่น้องที่เราคุยด้วยนะและอีกอันนึงที่มีมากในสังคมก็คือว่าคนไทยเนี่ยทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยใช่ไหมขี้อิจฉาคนไทยโดยทั่วไปเนาะคือว่าจริงก็ไม่ค่อยไม่ได้อิจฉาหรอกแต่ไม่ค่อยชอบขี้หน้ามันแค่นั้นเองนะเวลาแล้วจะเป็นปัญหานี้เกิดขึ้นมากในสังคมนะครับแล้วก็อาจจะรวมทั้งตัวเราถูกอิจฉาหรือเราไปอิจฉาคนอื่นเรื่องต่างๆไปพยายามแข่งขันกันอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็เลยตกไปสู่ค่านิยมของโลกนี้ดังนั้นเราให้เราใช้พระคำของพระเจ้าเนี่ยในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยแล้วพระคำพระเจ้าจะเกาโดนที่คันคือบางทีเราใช้พระคำของพระเจ้าไปแก้เรื่องอื่นเนี่ยแต่มันไม่ใช่ปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือว่าในชีวิตของเพื่อนๆของเราแล้วอีกอันนึงที่เจอเยอะมากนะก็คือการไม่ให้อภัยการปวดร้าวการเจ็บปวดเพราะว่าในสังคมไทยครอบครัวส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวที่มีสุขภาพดีอ่ะไม่เฮลตี้นะอาจจะเป็นพ่อบ้างแม่บ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยแล้วมันจะสร้างความเจ็บปวดปวดร้าวในจิตใจแต่ทีนี้ถ้าเราตอบสนองการไม่ให้อภัยนั้นเนี่ยด้วยวิธีในพระคัมภีร์อ่ะมันจะแก้อย่างได้อย่างยอดเยี่ยมแก้อย่างสิ้นเชิงเลยโดยใช้วิธีในพระคัมภีร์ก็คืออย่างที่บอกเปิดแล้วก็อ่านเอานะให้พระเจ้าตรัสในจิตใจอาจจะเป็นเรื่องของเราเองหรือเรื่องของเพื่อนของเราที่เราจะคุยด้วยก็ได้และเรื่องที่ใหญ่ที่สุดมากๆอันหนึ่งก็คือเรื่องเพศการล่อลวงการล่วงประเวณีกับดักหรือว่าเรื่องการหาแฟนจะหาแฟนแบบไหนดีมีแฟนไม่เชื่อพระเจ้าดีไหมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้พระคำของพระเจ้ามาเป็นแนวทางเป็นคำตอบนะว่าทำยังไงเดินต่อไปเป็นยังไงโอเคเอาหนาวันนี้แฟนเราเขายังไม่เชื่อพระเจ้าแล้วจะทำยังไงดีให้แฟนไม่โอกาสรู้จักกับพระเจ้าเขาคำพระเจ้าสอนเราอันนี้เขาใช้พระคำของพระเจ้าเป็นแนวทางเป็นการแก้ไขนะครับลุงของสไปเดอร์แมนบอกว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งเรื่องปัญหาสำคัญคือว่าคนไทยอันหนึ่งนะไม่ค่อยมีความรับผิดชอบมากนักคือรับผิดชอบช่วงต้นๆแล้วตอนท้ายไปสักพักก็เปลี่ยนใจไม่ทำเนี่ยแล้วก็มักจะสร้างปัญหาเกิดขึ้นซึ่งมีวิธีในพระคัมภีร์แนะนำว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรให้เราค้นหากันแล้วก็สิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญมากก็คือความสัมพันธ์กับพระเยซูในการใช้พระคำของพระเจ้าประยุกต์หรือหนุนใจเนี่ยถ้าเราพูดถึงประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์กับพระเยซูเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องมากก็คือเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณในสังคมไทยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวิญญาณชั่วเกี่ยวกับผีมามากมายเต็มไปหมดเลย
แล้วก็ค่านิยมแบบเนี้ยเข้ามาในคริสเตียนด้วยทำให้หลายคนกลัวผีเขากลัวผีเพราะเขาไม่เข้าใจไงว่าโอ้พระคัมภีร์พูดอย่างไรเขาไม่เข้าใจว่าตอนนี้เขาเป็นใครแล้วโอ้พระองค์ปราบศัตรูไว้ใต้พระบาทของพระองค์อะไรเงี้ยดังนั้นการที่เราประยุกต์พระคัมภีร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันก็จะเกาตรงที่คันด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องอันนึงที่มันเกี่ยวข้องจริงๆในสังคมแล้วก็ในชีวิตของเราคือเรื่องเงินทองเนาะว่าท่าทีต่อเงินเป็นอย่างไรเป็นคริสเตียนเนี่ยมีเงินไม่บาปนะสามารถมีเงินได้นะไม่บาปนะแต่ว่าเราไม่สามารถรักเงินทองได้เพราะว่าเงินเนี่ยมันเป็นท่าที่สัตย์ซื่อแต่เป็นนายที่โหดร้ายเราสามารถใช้มันทำอะไรก็ได้นะใช้ซื้อ iPhone ใช้ซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้ออะไรได้หมดเลยนะใช้ซื้อกับชาไข่มุกอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราให้มันเป็นนายเราเนี่ยมันจะเป็นนายที่โหดร้ายใครก็ตามที่ทำงานเพื่อเงินทำงานเพื่อจะมีเงินมากขึ้นเนี่ยจะไม่มีวันมีความสุขชั่วชีวิตเลยในพระคัมภีร์เลยเตือนบอกว่าอย่าทำงานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์สลึงคานจงฉลาดพอที่จะยับยั้งมันก็คืออย่าทำงานเพื่อเงินแต่ว่าทำงานเพื่อเอาเงินเนี่ยมาเป็นลูกน้องเรามาเป็นลูกน้องเราไม่ใช่มันเป็นเจ้านายเราเจ้านายแปลว่าอย่างนี้เจ้านายแปลว่าแกจงทำต่อไปห้ามหยุดทำต่อไปเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทำครอบครัวก็ทิ้งเสียเอาทิ้งเสียจงทำตามคำสั่งของฉันอันนี้มันเป็นเจ้านายเราใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเราเป็นเจ้านายมันบอกว่าฉันเหนื่อยแล้วไม่ทำมันจะพักจะกินกาแฟจะไปเที่ยวกับแฟนอะไรก็ได้เนี่ยแสดงว่าเงินมันไม่ใช่เจ้านายเราแต่ว่ามันเป็นลูกน้องเรานั่นเองแต่ยังไงก็มีวินัยไม่ใช่พักตลอดเกรงว่าจะได้พักยาวต้องดูว่าพระคัมภีร์พระเจ้าพูดอย่างไรสอนอย่างไรในเรื่องนี้บุคคลผู้สนใจในพระวจนะของพระเจ้าจะพบของดีหากเราเอาใจใส่สนใจในพระคำของพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้าพูดกับหัวใจของเราแล้วก็นำพระคำของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนพระคำของพระเจ้าสามารถตอบทุกปัญหาทุกความยุ่งยากทุกการตัดสินใจในชีวิตของเราและเมื่อเราทำตามคำแนะนำในพระคำของพระเจ้าเราจะพบว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดพระคำของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนมาพันล้านคนทั่วโลกหลายพันล้านคนแล้วก็ต้องเปลี่ยนฉันได้สิแต่จะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อฉันอ่านรับฟังรับไว้ในจิตใจแล้วลงมือเอาไปใช้จริงๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระคำของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและจะทำให้ชีวิตเราไม่เหมือนเดิมอีกเลยให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระเจ้าหนังสือจากสวรรค์ที่พระเจ้าประทานให้กับเราผู้เป็นลูกของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานจิตใจที่หิวกระหายพระคำของพระเจ้าที่เราอยากจะเรียนรู้อยากจะเข้าใจและอยากจะทำตามพระคำของพระเจ้าและขอพระเจ้าเมตตาเราทุกๆคนที่เราจะไม่เป็นแค่ผู้ฟังพระคำของพระเจ้าเท่านั้นแต่จะเป็นผู้ประพฤติตามและแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้ให้กับคนอื่นๆเพื่อคนทั้งหลายจะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอบคุณพระองค์สำหรับการพูดคุยและกิจกรรมต่างๆในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรให้สิ่งที่เรียนรู้จะไม่สูญเปล่าแต่จะมีผลเปลี่ยนแปลงท่าทีของเราในการอ่านพระคำของพระเจ้าและในการแบ่งปันพระคำของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน